ท้องแล้วเป็นอย่างที่หวังนางเอกดังท้องลูกคนแรกตาลกัญญาลัตนเพชรเข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2565สำหรับสาวตาลกับพบเจนวิริยาโสภาคนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวญาติและคนสนิทเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีสงฆ์พิธีสู่ขอและพิธีมั่นตามด้วยพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์และพิธีรับไหว้เจ้าบ่าวสวมชุดสูทสากลส่วนเจ้าสาวในช่วงพิธีสู่ขอพิธีมั่นพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เป็นชุดไทยประยุกต์ร่วมสมัยผ้าไหมสอดดินสีงาช้างเนียนเรียบเก๋แฝงความหรูหราตาลเปิดใจอยากมีลูก3คนโดยตาลเล่าว่าตอนนี้คิดว่าจะเรื่องลูกก่อนค่ะเพราะตาลก็33แล้วถ้าเกิดว่าอยากมี3คนแบบที่แพลนไว้ก็กลัวว่าจะแก่เกินไปเพราะพี่พบก็39แล้วค่ะกลัวว่าจะแก่เกินไปแล้วมีปัญหาค่ะเรื่องลูกตอนนี้ก็เพิ่งทางวิทยาศาสตร์อยู่นิดๆค่ะและล่าสุดก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีกำลังมีสมาชิกใหม่ในบ้านแล้วโดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพลง Instagram เป็นภาพอันตราซาวพร้อมเขียนระบุข้อความว่าหนูมาแล้วทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อคุณแม่ป้ายแดงมาณที่นี้ด้วยนะคะ